โยบายดอกเบี้ยถึงตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อนออกมาโลกลดดอกเบี้ยกันต่อเนื่องแล้วไทยที่เกิดความขัดแย้งจะจบกันหรือยังโอ้อาจจะเป็นแรงกดดันจากข้างนอกทำให้ศึกดอกเบี้ยระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาตินี้จบใช่ไหมวันนี้มีคำตอบจากเนชั่นอินไซด์นะฮะครับนี่ล่าสุดในรอบ4ปีฮะเชอโรมพาเวลประธานเฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงพรวดเดียว 0.5% เกินคาดการตลาดไปหน่อยนะตลาดมองว่าลดก็จริงแต่น่าจะ 0.25 นะยาแรงเลยยาแรงมากแล้วลงแรงมากในรอบ4ปีครับแน่นอนครับเฟดกับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมองว่าเงินเฟ้อเอาอยู่แต่สิ่งที่ห่วงแล้วตัดใจลดดอกเบี้ยแรงครั้งนี้เนื่องจากอัตราการว่างงานเนี่ยครับมันกระโดดสูงมากจากว่างงาน 4% เป็น 4.4 เลยตัดสินใจลดดอกเบี้ยเขาซีเรียสเรื่องของการว่างงานดอกเบี้ยคือต้นทุนของผู้ประกอบการครับพูดง่ายๆเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายทางตรงที่สุดที่ผู้ประกอบการพึงมีครับครับยิ่งดอกเบี้ยสูงขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นเท่านั้นกำไรกำไรก็หดตัวลงอัตราการจ้างงานก็ลดลงครับนี่ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงครับร้อนแรงเติบตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากอัดฉีด QE เข้าไปและเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องใช่ขึ้นมาต่อเนื่องเราขึ้นไม่ทันอ่ะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเฟดลงตู้มเดียวพี่วีดูดิและที่น่ากว่านั้นนะลดในรอบ4ปีนะก็บอกว่าในภายในปีนี้จะลดอีก2ครั้งจะลดอีก3ครั้งอะไรนะเนี่ยไอ้นี่แนวโน้มนะอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสลดลงอย่างน้อย 0.5% ในการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือสิริรวมถ้า2ครั้งที่เหลือก็ 1% น่ะไม่แม้เขาว่าอาจจะ 0.25 แล้วแต่เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณเนี้ยและส่งเนี่ยและส่งสัญญาณไปอีกปีหน้า68ก็ลดลดอีกปี69ก็ลด68อีก 1% ปี69อีก50สตางค์50 0.50% วะนี่นี่นี่ดูจากครอบพล็อตเรื่องเฟดพล็อตการพล็อตคาดการอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับใช่ก็นี่ไงทำเป็นเซนติเมนต์เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวว่าครับสัญญาณหลังจากนี้ไปเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงครับถ้าดอกเบี้ยขาลงเมื่อไหร่คนที่เอาเงินไปฝากอยู่เนี่ยต้องหาทางไปลงทุนแล้วครับนี่คือการลดดอกเบี้ยในรอบ4ปีเนาะครับโอ้นี่สะเทือนไปทั้งโลกเลยสะเทือนไปทั้งโลกและผลของดอกเบี้ยที่ลดลงครับมันสะท้อนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสะท้อนกลับมาที่ค่าเงินครับเดิมทีบาทเนี่ยเงินบาทเนี่ย 36.5 ครับตอนนี้เหลือ33แข็งมากเลยโอ้โหแข็งพรวดขึ้นมาทันทีเลยครับเรียกว่าใครตั้งรับไม่ทันเนี่ยเดี้ยงกันละนาวเลยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะธนาคารสหรัฐเนี่ยชอบลดดอกเบี้ยในช่วงใกล้เลือกตั้งเลือกตั้งสหรัฐจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แทบทุกข่าวซะส่วนใหญ่นะดูนะนี่ตั้งแต่ปีโน่นอ่ะโน่นตั้งแต่สมัยโน่นนี่ฐานเศรษฐกิจอลันเศรษฐกิจรวบรวมอลันกรีนสแปนโน่นโอ้โหนี่เอาแต่ไล่ไปเรื่อยเบนเนเบนเก้ก็ลดพี่วีดูดิเออไล่มาเรื่อยเลยนะเออจะลดนะเออทยอยลดมาหมดแหละลดในช่วงนี้นี่นี่ไงยังนี่เห็นไหมใกล้เลือกตั้งลดอีกแล้วปี24ปี20นี่ยังปี20เลือกตั้งอ่ะพี่วีการลดดอกเบี้ยนโยบายการลดดอกเบี้ยที่ลงคือการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายครับครับพอผ่อนคลายเพื่ออะไรดอกเบี้ยลงมันกระตุ้นกำลังซื้อโดยอัตโนมัติเพราะคนที่เอาไปฝากหวังกินดอกเบี้ยตอนนี้นะเงินฝากไม่เต็มบาทอยู่แล้วลดดอกเบี้ยลงอีกก็ไม่เต็มบาทอีกมาดูความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางทั่วโลกเขาลดอะไรกันบ้างนะฮะนี่แคนาดาลดดอกเบี้ยลงมาจาก 4.75 เหลือ 4.5 เมื่อวันที่24กรกฎาคมนี่ครั้งแรกรอบ4ปีเหมือนกันนะยุโรปนี่EU นะ ECB ลด25ตังค์ลดลงมา25ตังค์จาก 3.75 เหลือ 3.50 ครั้งแรกในรอบ5ปีเดนมาร์กก็ลดลงมาเมื่อ7มิถุนาช่วงวันที่12กันยานี่แหละลดลงมา 0.25 ครับแล้ว12กันยาและ12กันยาก็ลดลงอีก 0.25 ครับพี่วีสวิตเซอร์แลนด์ก็ลด 0.25 เหมือนกันใช่ไหมเมื่อ20มิถุนาเอาอังกฤษล่ะอังกฤษเมื่อ1สิงหาที่ผ่านมาลดครั้งแรกในรอบ4ปีนะอังกฤษอ่ะคือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะผูกกับเฟดไงใช่ใช่ใช่นี่นำหน้าไปก่อนนิวซีแลนด์ก็ลดรอบ4ปีเหมือนกันสวีเดนก็ลดเห็นไหมครับคราวนี้
เหลือพี่ไทยครับสู้รบปรบมือกันมาอย่างยาวนานจะเอายังไงมาดูธนาคารทิศทางของในเอเชียแล้วกันนะเอาเอเชียนี่ทิศทางที่เกิดขึ้นในเอเชียเอาอินโดนีเซียจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นกันจับตาอินโดนีเซียฮะออสเตรเลีย24กันยายนเนี่ยจะพิจารณานโยบายอัตราดอกเบี้ยแต่ตลาดเขาคาดแล้วว่าคงดอกเบี้ยจับตา24กันยาอินเดียและฟิลิปปินส์อันนี้ทิศทางคล้ายๆกันตอนนี้เขาระมัดระวังในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอีกนะครับเพื่อกดดันจากภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วก็น่าจะลดลงประมาณ25ตังค์ในช่วงสุดท้ายของไตรมาสเกาหลีใต้คาดจะมีการลดดอกเบี้ยครั้งเดียวในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้เนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินภาคครัวเรือนจับตาประเด็นนี้ประเด็นนี้เหมือนพวกเราเลยนะเนื่องจากไม่กล้าลดมีปัญหาเรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนและราคาบ้านที่สูงแต่ของเราตอนนี้ราคาบ้านมีปัญหาครับไต้หวันจากปัญหาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายกับเกาหลีใต้เนี่ยทำให้ธนาคารกลางไต้หวันต้องระมัดระวังในการตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยครับเรื่องอสังหากับหนี้ครัวเรือนเนี่ยทําให้หลายธนาคารกลางไม่กล้าลดดอกเบี้ยไทยก็เหมือนกันครับประเทศไทยแบงก์ชาติเราเน้นรักษาเสถียรภาพด้านการเงินนโยบายอย่างระมัดระวังครับยังวิตกภาวะหนี้ครัวเรือนแต่มีแรงกดดันจากรัฐบาล1ปีกว่าๆที่ความขัดแย้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ยระหว่างรัฐบาลกับธนาคารกลางหรือว่าแบงก์ชาติมองต่างกันฝั่งหนึ่งมีหน้าที่อยู่เรื่องหนึ่ง คือเขาถูกสอนให้คนไปคุมที่แบงก์ชาติให้ระมัดระวังและเอ๊ะไว้ก่อน อีกฝ่ายหนึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ทำให้ประชาชนนิยมมันเกิดความขัดแย้งกันและที่ผ่านมานี่ดูอัตราดอกเบี้ยของไทยนะนี่อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะเรายืนอยู่ที่ 2.50 มาระยะนึงแล้วครับเคยขึ้นไปสูงสุดดอกเบี้ยนโยบายที่โน่นปี05นั่นขึ้นไปเกือบ 5% แล้วมาลดตอนแล้วหลังจากนั้นก็ล่วงระนาวเลยครับแล้วก็เราก็มาลดช่วงโควิดพอผ่านจากโควิดก็ปรับขึ้นทันทีครับใช่นะปรับขึ้นทันทีนี่ของเราอยู่ที่รัฐบาลและรัฐบาลและส่วนคลังเขาหวังว่าตอนนี้สถานการณ์คลังการคลังคือ space policy คือไอ้ช่องอ่ะช่องในการที่จะกระตุ้นด้านการคลังมีเหลือน้อยแล้วครับเขาเรียกร้องนโยบายด้านการเงินมาตลอดตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินแล้วมาตอนนี้ก็เรียกร้องอีกพี่วีนโยบายการคลังคือการเอาเงินของรัฐบาลถมเข้าไปใส่ระบบหรือใช้มาตรการทางภาษีแต่นโยบายดอกเบี้ยคือนโยบายที่ดำเนินการและส่งผลนั้นไปที่ต้นทุนของผู้ประกอบการครับนี่ล่าสุดนะที่ท่านบอกว่าได้สปีดไว้นะเมื่อวันที่13กันยานี่เองเราไม่ควรโตแบบล่าตัวเลข GDP ก็คือว่าแบบให้ตัวเพื่อตัวเลข GDP ดีขึ้นดีขึ้นแต่ตัวเลขที่ต้องล่าเนี่ยคือความมั่งคั่งรายได้ของครัวเรือนแบงก์ชาติเขาเป็นห่วงตอนนี้เรื่องหนี้คือรายได้ครัวเรือนให้ดีขึ้นตอนนี้หนี้ก็คือ 90% นะรายได้ก็ไม่ดีขึ้นที่จะสะท้อนความเป็นอยู่ของคนเพราะ GDP ไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ของคนถูกต้องนี่มุมแบบนี้ผู้ว่าพูดถูกครับรายได้ครัวเรือนคือเรื่องเงินในกระเป๋าของคนไทยทุกคนครับครับแต่ตอนนี้คนไทยติดกับดักอยู่เรื่องนึงนี่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับครับปัญหาแนวคิดที่แตกต่างกันแบบนี้แหละครับจึงเป็นประเด็นใหญ่ระหว่างนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินครับนี่มุมมองของรัฐมนตรีคลังล่าสุดนี่เขาพบกันแล้วเนี่ยพบกันล่าสุดเนี่ยคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีหาลือกับผู้ว่าแบงก์ชาติทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าเราต้องทำงานด้วยกันในเรื่องนโยบายการเงินโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับนโยบายกรงอมีอำนาจในการพิจารณาตลอดว่าอิสระแต่ขอให้วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อให้มีความเหมาะสมใช่มาร่วมหาลือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดเป็นกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อต่อไปผมแปลความง่ายๆในภาษาของคุณพิชัยหลังจากนี้ไปกระทรวงการคลังและรัฐบาลจะใช้กรอบเงินเฟ้อเป็นตัววัด KPI แบงก์ชาติครับถูกต้องครับหลุดกรอบเมื่อไหร่เตรียมไว้นะท่านเศรษฐพุทธนอกจากเอากรอบไปวางแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ที่มีชื่อกิติรัตน์ณนองเนี่ยส่งเข้าประกวดไปแล้วปลดบ่วงแล้วปลดบ่วงแล้วเดิมทีคุณกิติรัตน์ติดกับดักว่า1คือคดีความก่อนหน้านี้2เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีปลดบ่วงไปเลยตอนนี้มาตอนนี้เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติมาแรงที่สุดครับขับรถไฟฟ้าเปล่าใช่ ขณะเดียวกันอันนั้นคือการส่งสัญญาณนะ
ไปที่แบงก์ชาติตอนนี้กระทรวงการคลังชัดเจนทั้งรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีช่วยแบงก์ชาติได้เวลาคุณลดดอกเบี้ยแล้วเราไม่ลบกันแล้วนี่คุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังคุณพ่อภูมิโภชนสกุลให้สัมภาษณ์หลังเฟดลดดอกเบี้ยพี่โอใช่คุณพ่อภูมิบอกว่าตอนนี้การที่เฟดลดดอกเบี้ยลงมา 0.5% เนี่ยจาก 5.3 เหลือ 4.8 เนี่ยถือเป็นการปรับลดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี4ปีสะท้อนอะไรสะท้อนว่าอัตราดอกเบี้ยของโลกอยู่ในช่วงขาลงแล้วล่ะนะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสหรัฐแต่จะเกิดขึ้นทุกส่วนของเศรษฐกิจโลกและไทยเราต้องทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายมันสอดคล้องเหมาะสมกับเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกันแปลความง่ายๆได้เวลาลดดอกเบี้ยแล้วล่ะแบงก์ชาตินี่ไอ้รองนายกและรัฐมนตรีคลังล่าสุดที่ออกมาพูดนะถึงแบงก์ชาติเป้าหมายที่ไปพบผู้ว่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นถ้าเศรษฐกิจโตก็ไม่เป็นประเด็นแต่ GDP เพียง 1.9% และส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้ของเศรษฐีเนี่ยคนจนแทบไม่มีรายได้แต่แบงก์ชาติกลับไม่ทำอะไรทั้งที่จริงควรเข้ามามีบทบาทช่วยกันคิดช่วยกันทำไม่ใช่กำกับดูแลอย่างเดียวนะพอรัฐบาลจะทำอะไรก็คอยแต่ค้านอยากให้ดูเหมือนสหรัฐที่ออกมาตรการ QE ใส่เงินไปหลายรอบจนเศรษฐกิจฟื้นกลับมาให้ทำงานร่วมกันนี่เขาอยากให้ทำงานร่วมกันครับฟังดูแล้วจะจบไหมพี่โอวะผมว่านะ ไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปครับกนง.พิจารณารอบหน้าไม่ลงนั่นจะมีปัญหาแล้วล่ะเหรอเอาแต่ว่านี่แบงก์ชาติหรือว่ากนง.เนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องก็วิตกเรื่องหนี้ครัวเรือนมาตลอดนะลดดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้ก่อหนี้เพิ่มไหมไอเนี้ยน่าห่วงว่าทีนี้แต่ถ้านี่แต่ถ้าแรงกดดันจากเฟดขนาดนี้อาจจะทำให้แบบคิดหนักขึ้นไม่ลดผมก็กู้ยืมไม่ได้ครับ เพราะผมไม่มีช่องในการกู้ยืมครับครับแต่พอลดดอกเบี้ยตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะลองหันไปดูนะบรรดาผู้ประกอบการคนตัวเล็กนะ SME สภาพคล่องหดหายปิดกิจการกันละนาวเลยเพราะต้นทุนดอกเบี้ยเอางี้นะถ้าแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยทำอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมช่วยทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อหักลบจากค่าโอเปอเรชั่นคือค่าดำเนินงานให้มันแคบลงหน่อยได้ไหมครับและทำอีกเรื่องนึงอย่าปล่อยให้เศรษฐีทั้งหมดกู้ยืมเงินที่ 2-3% และทำให้นายบากบั่นนายวีรศักดิ์เนี่ยกู้ยืมที่ MLR +1 +2 +3ถ้าทำได้เครดิตไม่ต้องลดดอกเบี้ยก็ได้เครดิตไม่เท่ากันเพราะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่แล้วฮะหลังจากที่ตอนนี้เฟดส่งสัญญาณแรงมากในการลดดอกเบี้ยถึง 0.50% และทิศทางธนาคารกลางในโลกธนาคารกลางในเอเชียก็ลดดอกเบี้ยมาต่อเนื่องเพราะนั้นจับตาดูต่อไปว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยซึ่งยื้อมานานเหมือนกันเนี่ยจะลดดอกเบี้ยหรือไม่